G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวก supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด ASRock มาดบอร์ดที่เกมเมอร์และนักโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้สวัสดีครับอิงที่ oclockzone.com นะครับวันนี้เราจะมากับกราฟิกการ์ดโปรเฟชชั่นอลกราฟิกนะครับหรือว่าการ์ดควอดโรนั่นเองนะครับการ์ดควอดโรก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเราก็ได้มาลองเล่นหลายตัวแล้วนะครับตัวแรกก็มาตั้งแต่สมัยช่วงแรกของซีซั่น2นะครับคือ M6000 การ์ดระดับเรือธงนะครับอันนี้ก็ที่มากับเราจะเป็นการ์ดควอดโร K1200 จากทาง Retech นะครับซึ่งถือว่าเป็นการ์ดระดับ Entry Level to Mainstream นะครับจะเป็นยังไงพลังเรนเดอร์มันดีแค่ไหนเดี๋ยวเองพาไปดูครับตามแพทเทิร์นเดิมนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่หน้ากล่องกันก่อนนะฮะหน้ากล่องก็ชัดๆเลยนะครับ Nvidia Quadro K1200 นะครับไม่มีส่วนไหนเลยที่บอกมันเป็นของ Retech นะฮะก็ธีมก็มีโลโก้ธีมของ Quadro นั่นแหละครับก็คือจะมีโลโก้ตัวการ์ดก็คือรูปของมันแล้วก็มีธีมสีเขียวของ Nvidia Series Quadro นะครับทางด้านหลังก็บอกว่าการ์ดตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะฮะโดยที่หลักๆเขาก็เขียนถึงการใช้งานที่การ์ดตัวนี้สามารถใช้งานได้ก็คือหลักๆทำงาน resolution 4K ได้ multi monitor ด้วยนะครับก็คือมี mini DisplayPort 4 port นะครับแรมของตัวที่มากับการ์ดก็จะเป็น 4GB นะครับเพราะฉะนั้นก็รองรับการเรนเดอร์ระดับ entry level ได้ค่อนข้างดีนะฮะก็มีอยู่ตรงนึงที่บอกว่าเป็น Retech นะครับแค่นี้นะครับก็คือเขาไม่ยอมออกแบบกล่องอะไรใหม่นะฮะ Retech เล่นแปะสติ๊กเกอร์มาดื้อๆอย่างนี้เลยบนกล่องของ Nvidia เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะแกะกล่องนะครับข้างในกล่องก็เช่นกันไม่มีธีมอะไรเลยนะฮะเรียบๆเพราะว่าเป็นการ์ดไม่ได้เอาใจเกมเมอร์หรืออะไรนะครับเป็นการ์ดที่แบบออกแบบมาสำหรับ professional work นะฮะเดี๋ยวมาหยิบบันโดให้ดูก่อนเริ่มที่อันนี้จะเป็น quick start guide หรือว่าแนะนำให้รู้จัก Quadro คร่าวๆนะครับว่า Quadro ตัวนี้มีประสิทธิภาพยังไงบ้างและแต่ละซีรีส์ของ Quadro นั้นมีความแตกต่างยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เช็คลิสต์ว่าเนี่ยของแต่ละรุ่นนะครับ M6000 K6000 อะไรมีอะไรแตกต่างกันบ้างและรองรับการทำงานยังไงนะฮะอันนี้บ่งบอกถึงความเป็น Retech แล้วนะครับอันนี้คือคู่มือและใบการรับประกันของ Retech นั่นเองตัวนี้มีมาให้3ปีนะครับประกันอันนี้จะเป็นเช็คลิสต์ซึ่งเป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าดูจากทรงคร่าวๆแล้วคือเขาทดสอบการเทสมาละแล้วก็บันเดิลให้มาครบนะครับทุกอย่างเขาจะมีเช็คลิสต์สำหรับการพวกซีรีส์โปรเฟชชั่นอลอันนี้จะเป็น installation DVD หรือว่า CD bundle ที่เรียกกันนะครับในส่วนของอันนี้นะฮะก็คือจะเห็นว่ามีหัวแปลงเป็น mini DisplayPort นะครับอันนี้ออกมาเป็น DisplayPort นะฮะโอ้มีทั้งหมด4ชุดเลยนะครับลืมหยิบให้ดูเมื่อกี้ก็หลักๆบันเดิลมีแค่นี้นะครับเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าให้มาเยอะแล้วแหละสำหรับตัวการ์ดที่มีเขาเรียกว่ายังไงมีมินิดิสเพย์พอร์ต4ช่องนะครับก็ให้หัวแปลงเป็นดิสเพย์พอร์ตธรรมดา4ช่องนะครับหมายความว่าก็จริงๆก็รู้กันอยู่นะครับสำหรับมินิดิสเพย์พอร์ตเพราะว่าหาการเชื่อมต่อได้ค่อนข้างยากมาดูตัวการ์ดบ้างนะครับเว็บแรกที่เราเห็นตัวการ์ดก็รู้เลยนะครับว่าเป็นการ์ดเวิร์กสเตชันแบบโลว์โปรไฟล์นะครับหลายๆคนที่เคยศึกษาหรือว่าสนใจเครื่อง Workstation ที่เป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงเคสบางนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นการ์ดขวัญใจพอสมควรนะครับ Nvidia Quadro K1200 เครื่องแบรนด์ต่างๆให้มาหลายยี่ห้อนะฮะแต่วันนี้เราก็มาดูตัวการ์ดเดียวๆกันก็ดูรวมๆนะครับทุกอย่างเป็น reference นะครับไม่มีการบ่งบอกถึง Retech ยกเว้นสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Retech อย่างอื่นเป็น reference ทั้งหมดรวมถึงตัวซิงค์พัดลมขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าดูดีๆนะฮะบริเวณนี้จะเป็นยังไงดีแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับ heat exchanger ซึ่งเป็นวัสดุทองแดงนะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วเอาเป็นว่าในส่วนของอุณหภูมิเดี๋ยวเราก็เทสให้ดูอยู่ดีนะฮะไม่มีการมีช่อง power input นะครับหมายความว่าการ์ดตัวนี้จะเป็นการ์ดที่ไม่บริโภคพลังงานมหาโหดนะฮะมาดูทางด้านหลังตรงนี้ back L panel นะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะนอกจาก4อันนี้ซึ่งเป็น mini display port นะครับทางด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของเม็ดแรมอยู่นะครับเม็ดแรมจากทาง Samsung ที่เป็น GDDR5 นะครับ 4GB นะครับก็เพราะว่ามี
แรมค่อนข้างเยอะนะครับการใช้งาน 4K หรือว่า resolution ที่ 3840x2160 ที่60 เฮิรตซ์ 30 บิตได้ไม่มีปัญหานะครับผ่านทาง output DisplayPort 1.2 ตรงนี้มาดูในส่วนของ GPU Z 0.85 นะครับของ Quadro K1200 นะครับสเปคของ test bed เราก็ขึ้นอย่างที่เห็นบริเวณนี้นะครับในส่วนของตัวการ์ดจอนั้นนี่เลยครับ NVIDIA Quadro K1200ซอฟต์เวนเดอร์ Retec นะครับแต่ว่า Retec นี้ก็รู้ๆกันอยู่ในเรื่องของความเป็น reference ของเขานะครับ reference ก็คือ Nvidia นั่นเองนะครับซอฟต์เวนเดอร์จาก Nvidia เลยมี RAM 4GB นะครับ 4096MB GDDR5 จากทาง Samsung นะครับโดยที่มี GPU clock อยู่ที่954MHz นะครับ954 Boost clock ที่1033MHz และ Memory clock ที่1253MHz นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลเทสกันในพวกงานเรนเดอร์นะฮะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะตั้งในส่วนของ benchmark นะครับผมจะเปลี่ยน resolution ของจอให้เป็น 4K ก่อนนะครับคือ 3840x2160 ตามสเปคของการ์ดที่รองรับนะฮะคลิป change เลยเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเข้า spec view perf ใหม่นะครับอันนี้ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าจอ 4K นั้นมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับก็สำหรับ Spec View Perf 12นี้ก็จะใช้โปรแกรมหลักๆหมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับโปรแกรมในส่วนของการเรนเดอร์กราฟิกนะครับหลายๆคนที่ทำงานด้านนี้น่าจะรู้จักโปรแกรม Benchmark นี้เป็นอย่างดีนะครับกด Run Benchmark เลยก็เอาเป็นว่าอย่างที่เห็นนะครับคือการเรนเดอร์ก็ค่อนข้าง smooth นะครับถือว่าพอใช้งานได้นะครับกับการ์ดระดับ Workstation ตัวนี้ในส่วนของคะแนน Spec View Perf นะครับ 12.0 ก็จะเห็นว่าสำหรับการ์ดระดับ Entry Level to Mainstream Level นะครับการ์ด Workstation ตัวนี้สามารถทำคะแนนการเรนเดอร์ได้ค่อนข้างโอเคนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นในส่วนของอุณหภูมินะครับการ์ด K1200 ตัวนี้ idle อยู่ที่ประมาณ40กว่าองศานะครับ40-41นี้อย่างที่เห็นก็คือต่อมาเดี๋ยวผมจะกด Full Load ให้ดูแล้วทิ้งไว้สัก15ทีดูว่ามันจะไปหยุดนิ่งที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมได้ทิ้งการ์ด K1200 ตัวนี้ให้ฟูลโหลดอยู่ประมาณ15นาทีละนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิมันขึ้นไปหยุดนิ่งอยู่ที่ประมาณ 81-82 องศานะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับรอบพัดลมออโต้ก็ขึ้นไปที่ประมาณ 73% แล้วนะฮะแต่ว่าก็การ์ดเรนเดอร์อุณหภูมิสูงแต่ว่าความคงทนของมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับตัวนี้เพราะว่าการออกแบบมาอุณหภูมิก็ reference อยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาในส่วนของการบริโภคพลังงานนะครับการ์ด K1200 ตัวนี้ในช่วง idle จะเห็นว่าบริโภคอยู่ที่ประมาณ 65-66 วัตต์นะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะกด full load มาดูกันว่ามันจะขึ้นไปที่สักกี่วัตต์นะฮะโดดขึ้นไปทันทีที่ประมาณ140กว่าวัตต์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดระดับ workstation ที่กินพลังงานค่อนข้างน้อยนะครับประหยัดไฟพอตัวเลยอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการรีวิวของการ์ด NVIDIA Quadro K1200 นะครับจากทาง Retec ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการ์ดที่ Entry Level ถึง Mainstream Level นะครับสำหรับการ์ด Workstation ก็สำหรับการเรนเดอร์อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้อาจจะมีในช่วงของอุณหภูมิที่ร้อนเป็นนิดหนึ่งนะครับและการบริโภคพลังงานของมันก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดไฟนะครับต้องขอบคุณทางบริษัท Dewas Natural ด้วยที่ส่งการ์ดตัวนี้มาให้ทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงาน O-Hawk Zone ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ